Binance จับมือ Mastercard เปิดตัวบัตรคริปโตในบราซิลสวัสดีครับเรามาสู่คริปโตทอล์กครับกับผมแซคคุณบรีกับผมเจอกันทุกวันครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมขอต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์กครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาในโอกาสนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวนะเกี่ยวกับ Binance มาฝากกันด้วยนะฮะก็ตอนนี้มีการจับมือร่วมกับ Mastercard ด้วยนะครับ Binance ครับร่วมมือกับ Mastercard ครับเปิดตัวบัตรคริปโตแบบเติมเงินครับในบราซิลครับผมก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะว่า Binance เองก็บุกตลาดนะในหลายๆประเทศนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปถึงอเมริกาใต้แล้วนะฮะบัตร Mastercard ครับอนุญาตให้ประชาชนในบราซิลครับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอล13ชนิดครับรวมถึง Bitcoin Ethereum แล้วก็ BUSD ด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับ Binance ครับเปิดตัวบัตรเดบิตแบบเติมเงินร่วมกับ Mastercard ในบราซิลครับโดยตามประกาศของบริษัทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทั้งนี้เนี่ยบัตรดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลนะ13สกุลนะฮะรวมถึง Bitcoin Ethereum นะ BUSD นะโดย Binance เนี่ยกล่าวว่าบัตรของ Binance เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะ 0.9% ครับต่อการทำธุรกรรมครับโดยก็เสริมว่าจะให้เงินคืนสูงถึง 8% ครับด้วยคริปโตแล้วก็อนุญาตให้ถอนเงินผ่าน ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับขณะนี้ฮะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและจะวางจำหน่ายอย่างกว้างขวางครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็กิลเฮมนาซานะถ้าอ่านผิดขออภัยนะเป็นชื่อของคนบราซิลนะฮะอ่านยากนิดนึงนะครับผมเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Binance Brazil ครับได้กล่าวในการแถลงข่าวนะครับว่าบราซิลเป็นตลาดที่มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับ Binance ครับแล้วก็เราจะยังคงลงทุนในบริการใหม่สำหรับผู้ใช้ในท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบล็อกเชนและระบบนิเวศคริปโตในประเทศ Binance อ้างถึงการศึกษาของ Mastercard ครับที่ดำเนินการในปี2022ครับซึ่งแสดงเห็นว่า 49% ของผู้บริโภคชาวบราซิลครับอ้างว่าได้ทำธุรกรรมคริปโตอย่างน้อย1ครั้งในช่วง12เดือนที่ผ่านมาครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 41% นะครับ Binance เปิดตัวการ์ดครับในบราซิลหลังจากอาร์เจนตินาครับในเดือนสิงหาคมปี2022ครับโดยร่วมมือกับ Mastercard ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทเปิดตัวข้อเสนอที่คล้ายกันนะครับในเขตเศรษฐกิจยุโรปในเดือนสิงหาคมปี2020ครับอย่างไรก็ตามครับมาเซโลตังชิโอนี่นะครับประธานของ Mastercard ในบราซิลกล่าวว่าชาวบราซิลเนี่ยกระตือรือร้นครับที่ใช้คริปโตเคอเรนซีมากกว่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นความตื่นตัวฮะในอเมริกาใต้นะครับตอนนี้เนี่ยอเมริกาใต้เราเห็นหลายประเทศฮะสนใจมากเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาน่าจะเล็งเห็นนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของค่าเงินต่างๆด้วยนะครับเอเชียเราเนี่ยน้อยหน้าไม่ได้นะต้องบอกเลยนะครับแต่ว่าเราทำอะไรไอ้มากไม่ได้นะจะถูกควบคุมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ Binance ในบ้านเราเองก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเต็มที่มากมายด้วยเช่นกันนะฮะแต่เห็นว่าก็มีการร่วมมือกับทาง Gulf ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ต้องดูว่าจะมีการเปิดตัวอะไรยังไงต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะมีการควบคุมเรื่องของภาษีอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะเราได้เห็นความเคลื่อนไหวนะในต่างประเทศกันแล้วก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในบ้านเรากันด้วยนะฮะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะไม่ได้ไกลตัวเลยนะเทคโนโลยีนี่อยู่ใกล้ตัวมากนะครับผมยังไงก็จับตาดูให้ดีติดตามข่าวสารด้วยบ้างแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสดีนะครับผมหวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะฮะซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้เลยกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็เลือกเอาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเลื่อนไปใต้คลิปนี้ฮะมี wallet address ให้ไว้แล้ว copy wallet address แล้วโอนได้เลยฮะเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะผมใช้ Binance นะครับก็ยังไงก็สามารถโอนได้ตลอดเลยตามใจคุณเช่นกันนะครับผมติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องCKB Studio ยังไม่ชินเท่าไหร่นะ CKB Studio ฮะโดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอนฮะใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดเลยกดได้เลยนะตอนนี้ฮะกดซะกดซะนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเจอกันใหม่ทุกวันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ